ดลการศึกษายกกำลังสองประกอบไปด้วย 1. นักเรียนยกกำลังสองเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบไปสู่เรียนเพื่อรู้ 2. ครูยกกำลังสองมีระบบสร้างครูที่เก่งโดยออกแบบโมเดลอาชีพครู 3. ห้องเรียนยกกำลังสองจากการเรียนที่โรงเรียนไปสู่การเรียนที่บ้าน 4. สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองเรียนจากตำราสู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน 5. โรงเรียนยกกำลังสองเน้นการประเมินจากจำนวนนักเรียนไปสู่คุณภาพวันนี้พาเพลินจะพาไปรู้จักกับ DEEP หรือ Digital Education Excellence Platform กันค่ะ DEEP นะ DEEP นะครับเป็นแพลตฟอร์มของการเรียนรู้ซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าในช่วงของปัญหาของโควิด-19 เนี่ยเมื่อมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเลยสิ่งที่เข้าลงมาเป็นระบบแผน B ที่เข้าลงมาทดแทนเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาแบบออนแอร์สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากเห็นก็คือว่าแพลตฟอร์มของการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นส่วนของการสามารถจะพัฒนาคอนเทนต์ให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในการใส่เข้าในที่ต้องแพลตฟอร์มกลางเนี่ยใครมีคอนเทนต์ที่ดีๆในโรงเรียนไหนเราก็จะทำเว็บลิงก์ไปให้แล้วก็จัดหมวดหมู่เป็นสิ่งที่เราจัดหมวดหมู่เนี่ยในช็อตแรกก็คือว่าจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งแบ่งเป็น3เรื่องคือเรื่องของการเป็นผู้เรียนรู้ learner การเป็น creative or innovator เสร็จแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่อง active citizen แล้วก็จะจัดเชื่อมแพลตฟอร์มกันดีฟได้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือเรียกสั้นๆว่า HCEC จะเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไรศูนย์ Excellence Center เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาบุคคลเราสามารถจะช่วยได้ในเรื่องของการทำตัววัดประเมินศักยภาพแล้วก็เสนอนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่จะมีความสามารถแตกต่างกันถ้าเราสามารถจะดู potential หรือดูว่าเด็กกิฟเต็ดพวกนี้เก่งด้านใดแล้วเราก็นำเขาไปพัฒนาในด้านที่เขามีความเก่งเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นคณิตฟิสิกส์พวกนี้เราก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในแง่ของมิวสิกในแง่ของอาร์ตอย่างเงี้ยหรือว่าสปอร์ตไซน์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเราจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราคงจะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตถ้าเราวัดแววของเด็กผู้นี้ได้จะทำให้เราสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพได้เด็กจะมีความสุขในการเรียนสุดท้ายเด็กก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตได้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเตรียมพร้อมกำลังคนสู่ศตวรรษที่21มุ่งสู่เป้าเข้าถึงทุกช่วงวัย